ขอต้อนรับเข้าสู่เกมสยองขวัญที่มีชื่อว่า Relive the Past ครับมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรื้อฟื้นอดีตอันดำมืดนี่เป็นไงบ้างเราก็เลยบอกไปว่าก็โอเคนะเพิ่งจัดการกับปัญหาครอบครัวแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณมีความสุขมากกว่านี้นะจำได้ไหมว่าคุณมีความสุขและตื่นเต้นแค่ไหนตอนที่คุณขอแต่งงานกับซีย่าน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงที่เราไปขอแต่งงานมันเป็นความรู้สึกแปลกๆว่ะเหมือนทอยลูกเต๋าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นฉันก็หวังว่าเธอจะตอบตกลงแต่งงานกับฉันนะใช่แต่ว่าเธอเองก็ตกลุมรักกับไลน์มานานแล้วนะยังไงซะเธอก็ต้องตอบตกลงอยู่แล้วป่าววะคนคนนี้เป็นใครไม่รู้นะน่าจะเป็นเพื่อนเราอะแต่มันแบบไม่บอกชื่อฉันน่ะไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าสัญญาณที่ผู้หญิงส่งออกมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยเวลาพวกเขาสนใจพวกเราแต่ตอนนี้เนี่ยนายก็มีครอบครัวที่มีความสุขแล้วใช่ไหมล่ะฮะก็คงประมาณนั้นแหละมั้งแต่มันก็ไม่ได้มีแสงแดดและสายลุ้งตลอดเวลาหรอกนะช่างมันเถอะเล่าเรื่องลูกชายของนายให้ฉันฟังหน่อยสิเขาตายแล้วเนี่ยใครเป็นคนทำอ่ะก็แม่ของเขายังไงล่ะอ้าวเมียเราฆ่าลูกตัวเองเนี่ยนะอ้าวไหนบอกครอบครัวมีความสุขอะไรเฮียอะไรวะเนี่ย Relive the past ครับเรื่องราวมันเป็นยังไงวะเนี่ยภรรยาที่ชื่อซีย่าเนี่ยนะฆ่าลูกตัวเองแล้วตอนนี้เรามาโผล่อะไรวะเนี่ยนี่มันเหี้ยอะไรวะเนี่ย What the hell ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยWhat ตัวอะไรวะเนี่ยอะไรครับเป็นสัญลักษณ์5แฉกพิธีกรรมซาตานอะไรไม่รู้แล้วนี่มันฟีตัสคือตัวอ่อนเลยครับนี่มันเด็กทารกเหรอเนี่ยบ้าอะไรวะเนี่ยดูดิเป็นถุงเด็กอะครับมีเด็กอยู่ข้างในมีสายสะดือซึ่งทอดติดกับไอตัวเนี้ยแล้วนี่คือใครอะครับสวัสดีครับไม่ตอบด้วยมีถุงเด็กเต็มเลยมึงเดินไปดิกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเดินไปตามทางมืดๆเหมือนหุบเหวอะไรสักอย่าง What ผมกำลังไปไหนวะเนี่ยแต่หน้าตาเหมือนนรกนะที่เนี่ยเปิดเกมมามันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครเราที่เล่าตั้งแต่แรกว่าแบบตอนขอแต่งงานก็ดูตื่นเต้นดีนี่นะมีครอบครัวที่มีความสุขอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ตอบว่าคงประมาณนั้นแหละมั้งแต่ก็มีประโยคนึงที่บอกว่าเพิ่งจัดการเรื่องครอบครัวเสร็จเพิ่งจัดการปัญหาครอบครัวมาเสร็จแล้วปัญหาที่ว่าน่าจะเป็นปัญหาที่เมียของเราฆ่าลูกแล้วเราจัดการยังไงครับนี่คือประตูล็อกว่ะเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้วะเนี่ยนี่ทางแยกเหรอไม่ได้แยกครับเป็นทางบังคับเลี้ยวกูกำลังเดินไปไหนในความมืดนี้วะเนี่ยอุ้ยเชี่ยเป็นอะไรกันครับเนี่ยขอกุญแจหน่อยได้โปรดเอากุญแจนี้ไปคุณเป็นใครอ่ะเอากุญแจนี้ไปแล้วปลดปล่อยอดีตคุณเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองเฮ้ยแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วอ่ะ
ซะหน่อยวะเอ็นเกนยามาเอ็นเกนยานามาพาลาเอ็นเกนยามาเอ็นเกนนายามาพาลาหนักแล้วครับคือให้เราไปย้อนอดีตเงี้ยหรอแล้วทำไมถึงต้องมีถุงเด็กห้อยเต็มเลยวะเนี่ยเอ็งเก่งยามาเอ็งเก่งยังนามาพาลาเอ็งเก่งยามาเอ็งเก่งนายามาพาลามึงเฮ้ยโรงพยาบาลครับฮอสพิทอลอย่าบอกว่ากูจะได้กลับไปเกิดใหม่นะเอ๊ะยังไงสิโรงพยาบาลครับ1991ครับ27พฤศจิกายนพี่เกมแม่งเจ๋งว่ะชอบปี1991อย่างนั้นเหรอนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูคุ้นๆจังเลยเฮ้ยสวัสดีครับคุณสวัสดีครับเธอโอเคดีนะครับหมายถึงใครล่ะครับภรรยาคุณยังไงแล้วตอนนี้เธออาการปลอดภัยแล้วนะครับภรรยาผมโอ๋ครับนี่เขากำลังพูดถึงซียาอย่างนั้นเหรอซียากูรู้จักอ่านชื่อว่าอะไรเลยซียาแล้วกันอ่ะเขาน่าจะพูดถึงเธอแน่ๆคุณโอเคหรือเปล่าครับเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นกับเธออย่างนั้นเหรอครับก็เธอตกบันไดใช่ไหมล่ะฮะคุณบอกผมอย่างนั้นเนี่ยเธอตกบันไดจำได้แล้วครับถึงแม้จะจำไม่ได้หมดทุกอย่างหรอกแต่ฉันจำได้ว่าเธอตกจากเตียงหรืออะไรสักอย่างแต่นอกนั้นจำไม่ค่อยได้อะมันน่าเศร้ามากนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยผมเห็นใจคุณนะฮะนี่พูดเรื่องอะไรอะครับใช่มันน่าเศร้ามากพรุ่งนี้เนี่ยเธอต้องไปขึ้นศาลแต่เธอกลับต้องมารักษาตัวที่นี่แถมเธอยังท้องอีกด้วยแบบนี้มันคงหนักหนาสาหัสสำหรับคุณเลยสินะต้องไปขึ้นศาลแล้วตกบันไดแล้วท้องอยู่ด้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมถึงมีการว่าความดำเนินคดีแต่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมล่ะจำไม่ได้เลยเนี่ยตัวละครเราอะเอาล่ะมีใครบางคนรอคุณอยู่นานมากแล้วนะเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนคุณเนี่ยเขาอยู่ไหนครับก็อยู่ตรงหน้าคุณยังไงล่ะฮะเฮียอะไรเนี่ยซาตานนั่งอยู่อ่ะไอเนี่ยเหรอนี่เราพูดนะนี่รู้อะไรไหมการดำเนินคดีนั่นเนี่ยมันค่อนข้างยากลำบากสำหรับฉันเลยวะฉันรู้นะว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างอ่อนไหวสำหรับนายมันคงจะน่ากลัวมากแต่ว่าการนั่งอยู่ที่นี่แล้วพูดถึงอดีตกับฉันตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะมันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายจริงๆตอนที่ฉันได้รู้ว่าเธอพยายามเธอเป็นผู้ต้องสงสัยที่พยายามทำร้ายลูกตัวเองยังไม่อยากเดาต่อนะแต่ว่าลักษณะการพูดแบบนี้อารมณ์เหมือนคนที่เป็นสามีเนี่ยไปรู้อะไรมาครับรู้ว่าภรรยาพยายามทำร้ายลูกตัวเองที่อยู่ในท้องก็เลยแจ้งความอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยต้องขึ้นศาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่สุดท้ายก่อนจะขึ้นศาลหนึ่งวันดันตกบันไดอีกฉันขอเล่าเรื่องให้นายฟังแล้วกันนะเกี่ยวกับครอบครัวนั้นเอาเลยในครอบครัวนี้มันมีสมาชิกอยู่3คนพ่อแม่แล้วก็ลูกเพียงคนเดียวของพวกเขาตอนที่ลูกชายของเขาอายุ18เนี่ยพ่อแม่ทั้ง2คนได้ส่งเขาไปยังแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ไปเรียนสูงขึ้นในขณะที่ทั้งสองคนไปอาศัยอยู่ที่อินเดียพวกเขาคุยกันเดือนละครั้งหลังจากนั้นก็ไม่คุยกันอีกเลยเป็น10ปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งลูกชายของเขาก็ได้ติดต่อมาโทรมาหาบอกว่าเขาเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูก2คนแล้วเขากำลังจะกลับมาที่อินเดียแห่งนี้ในตอนนั้นพวกเขากลายเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขมากที่สุดพอหลานๆกลับมายังสนามบินทั้งสองคนก็เลยไปรับเขาแล้วก็ภรรยาแล้วก็ครอบครัวของเขามาแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นั่นล่ะดูเหมือนพ่อแม่ทั้งสองคนประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่รถชนแล้วก็ตายนะสิป้าเอ้ยที่สำคัญก็คือเอ้าครอบครัวของลูกของพวกเขาเนี่ยอยู่ในแท็กซี่คันที่ชนกันนั่นแหละฮะอะไรนะนี่มันเรื่องจริงนะนี่แหละสอนให้พวกเรารู้ว่าเราไม่มีวันรู้หรอกว่าเราเนี่ยจะทำร้ายใครลงไปบ้างอาจจะเป็นครอบครัวของพวกเราเองก็ได้ทั้งตั้งใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจก็ตามไอ้เหี้ยสรุปตายห่าหมดเลยทั้งพ่อแม่ลูกครอบครัวลูกอะไรครับเนี่ยแล้วกูกลับมาที่นี่อีกแล้วเนี่ยกูลืมคาถาไปแล้วนะท่องว่าอะไรนะผมเห็นกองไฟตรงนั้นครับกองไฟของเพื่อนผม
ฝูงเพื่อนผมอยู่ตรงนั้นช่วยสอนฉันท่องอีกรอบฉันจำไม่ได้แล้วอุ้ยเฮียบ้าเอ้ยตกใจหมดเลยครับเนี่ยเขาเรียกเราว่าไมลอร์ดอะโอ้นายท่านโปรดเข้าใจเถิดท่านนั้นเป็นผู้พิเศษผู้ใดของคุณเนี่ยนี่มันผ่านมา 6,000 ปีแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทุกคนได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในอดีตของตัวเองไปแล้วก็ต้องเผชิญกับผลกรรมที่ตามมาผลกรรมอย่างนั้นเหรอผลกรรมอะไรอะครับผลกรรมที่คุณกำลังจะต้องเผชิญคุณเนี่ยมีโอกาสทองที่จะสามารถย้อนอดีตกลับไปแล้วเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณได้ 6,000 ปีแล้วนะเว้ยไม่มีใครเคยได้ย้อนกลับไปครับ1992 6กรกฎาคมครับไม่ใช่สิ6มิถุนายนครับมีปืนอยู่บนโต๊ะนั่นเกิดอะไรขึ้นครับแล้วคดีความต่างๆมันเป็นยังไงอ่ะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยฉันเหมือนจะจำอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้เลยนะเนี่ยฉันได้รับสายจากทนายความแล้วก็เหมือนเขาจะพูดอะไรสักอย่างนึงหลังจากนั้นฉันก็ลงไปคุยกับซีย่าแค่นั้นเองอ่ะหมายถึงวันนี้ใช่ไหมวันที่เกิดขึ้น1992เนี่ยวันนั้นทนายความโทรมาแล้วพูดอะไรกับเราสักอย่างแต่เราจำไม่ได้ว่าพูดอะไรแล้วเราต้องลงไปคุยกับเมียเราแล้วเราต้องลงไปคุยใช่ไหมหรือยังไงวะสี่โมงยี่สิบห้องซักผ้าปืนอยู่ไหนวะนี่ครับเดินลงมานั่นไงเมียเราท้องอยู่1992ไม่ใช่ว่าคลอดแล้วหรอวะหรือตอนนั้นอาจจะท้องอ่อนๆหรือเปล่าครับแต่ว่าเราต้องลงมาคุยกับเมียเราห้องน้ำชั้นล่างเปิดอยู่นะครับทำไมเมียกูนิ่งขนาดนั้นวะลองคุยดูครับนี่ซีย่าอรุณสวัสดิ์ค่ะฉันเพิ่งได้ยินสิ่งที่คุณกับทนายความคุยกันเกี่ยวกับคดีนี้แล้วนะคุณได้ยินอะไรบ้างล่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะสรุปว่าฉันมีความผิดใช่ไหมล่ะคุณก็รู้ว่าฉันรักคุณมากกว่าอะไรทั้งนั้นในโลกใบนี้อ่ะไม่มีใครรักคุณมากกว่าฉันแล้วอ่ะความทรงจำย้อนกลับมาเลยครับเธอจับลูกอายุ1ขวบของเรากดน้ำครับแล้ววันนี้ทนายความก็โทรมาบอกว่าเธอผิดจริงมึงจับลูกกดน้ำเหรอเนี่ยหลังจากที่เราแต่งงานกันฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกใบนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันน่ะคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกนี้แล้วที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่ฉันท้องคุณเนี่ยก็เริ่มดูแลฉันมอบเวลาทั้งหมดที่มีค่าของคุณให้กับฉันแต่พอลูกน้อยเกิดออกมาคุณกลับเอาเวลาทั้งหมดไปให้เขาทำไมล่ะคุณไม่รักฉันแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณป่วยทางจิตหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่อย่าบอกนะว่านี่คือเหตุผลที่คุณฆ่าลูกของพวกเราอ่ะไม่ใช่แค่เขาหรอกนะฉันเนี่ยกินยาทำแท้งเข้าไปแล้วเด็กนี่ที่อยู่ในท้องก็เหมือนกัน What คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยนี่คุณจะฆ่าเด็กคนนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคุณจะทำยังไงล่ะฆ่าฉันเหรอพระเจ้าช่วยนี่คุณพูดอะไรออกมาเนี่ยซีย่าฉันจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะแต่ทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับผมด้วยอ่ะมันไม่มีทางออกอื่นแล้วเหรอมีสิมันอยู่ในโรงรถเนี่ยฮะมึงโรคจิตแล้วในโรงรถมีปืนครับวอดเฮ้แต่เราย้อนอดีตกลับมาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างไม่ใช่หรอวะไม่เอาดิเราจะไม่ทำอย่างนี้ดิแต่มันต้องโกรธครับมีอีกทางนึงอยู่ในโรงรถไงล่ะแล้วเสียงใครครับเนี่ยคุณคิดจริงๆเหรอว่านี่คือทางออกเดียวที่คุณเหลืออยู่ไอ้เหี้ยซาตานวะเนี่ยแม่งมาอีกแล้วไอ้เหี้ยเกมแม่งหลอนดีกว่าชอบกลับมาคุยกับไอ้นี่อีกแล้วครับมึงเป็นใครเนี่ยทำไมฉันไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วอ่ะใช่ตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ทุกที่นั่นแหละจิตใจของคุณทรงพลังมากๆเดี๋ยวก่อนนะตกลงคุณเป็นใครอ่ะผมไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำผมได้ความทรงจำทั้งหมดของผมกลับมาแต่คุณไม่อยู่ในความทรงจำนั้นเลยอ่ะ
พระเจ้าช่วยนี่คุณได้ความทรงจำทั้งหมดกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอใช่ผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะถ้าอย่างนั้นบอกผมหน่อยสิพ่อแม่ของคุณอยู่ไหนล่ะลองนึกให้ออกสิเร็วเข้าผมจำได้ว่าไปที่สนามบินผมกลับมาแล้วผมก็ประสบอุบัติเหตุอ้าวเราคือคนในเหตุการณ์ที่มันเล่าเหรอวะใช่คุณพูดถูกแล้วเรื่องราวที่อยู่ในหัวของคุณตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์และผมเองก็ได้เล่าเรื่องราวจากอีกฝั่งหนึ่งให้คุณรู้แล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่มีทางอ่ะผมไม่มีทางฆ่าพ่อแม่ตัวเองแน่อย่างที่บอกไปพวกเราทำร้ายสายเลือดของตัวเองทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจยังไงล่ะนี่แกเป็นใครกันแน่แกรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสมองของคุณที่คุณปฏิเสธที่จะยอมรับยังไงล่ะเป็นส่วนที่จำได้ว่าคุณทำอะไรลงไปบ้างหมายความว่ายังไงอ่ะคุณบอกว่าผมรู้ทุกอย่างแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงหรอกผมรู้แค่สิ่งที่คุณกลัวที่จะยอมรับจากการฆ่าพ่อแม่ตัวเองเหรอนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่ฉันทำอะไรลงไปกันแน่นี่แปลว่านี่เป็นหน้าของเราครับนี่คือตัวละครเราเองฉันเนี่ยมีเวลาเหลือไม่มากแล้วแต่ฉันต้องอธิบายนายตัดสินใจด้วยปืนนั่นและการตัดสินใจนั่นจะย้อนกลับมาหาคุณผมบอกคุณไม่ได้หรอกนะว่าการตัดสินใจไหนที่พาคุณมายังที่นี่เพราะฉะนั้นผมจะมอบทางเลือกให้คุณ2ทางแล้วคุณต้องเลือกเอาเองอะไรอ่ะหนึ่งยิงเธอซะสองปลดปล่อยเธอจากความผิดที่เธอฆ่าลูกชายตัวเองและทำให้เธอต้องชดใช้ในสิ่งที่เธอได้ทำลงไปปลดปล่อยเธอจากความผิดที่เธอฆ่าลูกตัวเองและทำให้เธอต้องชดใช้กับสิ่งที่เธอทำลงไปเอาแล้วมันต่างกับการฆ่าเธอยังไงวะก็คือไม่ลงมือเองแต่ทำอะไรบางอย่างหรืออ๋อโอเคทางเลือกแรกคือยิงเธอเพื่อปลดปล่อยเธอจากความผิดครับประมาณนั้นหรือ2ยิงตัวเองครับปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์โศกของการแต่งงานกับคนโรคจิตภรรยาของคุณรักคุณก็จริงใช่ไหมล่ะทำให้เธอรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตสิจากการที่คุณฆ่าตัวตายซะเลือกให้ดีๆนะและระวังจำไว้ด้วยว่ามีทางเลือกนึงที่คุณเลือกไปแล้วแล้วต้องมาจบลงในสภาพแบบนี้โอ้ยครั้งที่แล้วกูเลือกอะไรวะกูถึงได้มาโผล่ตรงนี้เนี่ยยิงเธอหรือยิงตัวเองทุกคนฆ่าเธอซะปลดปล่อยเธอจากความผิดนั่นหรือยิงตัวเองครับปลดแอกพันธนาการทั้งหมดมีทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เรากลับมาที่นี่เราเคยเลือกไปแล้วเราเลือกอะไรเราถึงได้กลับมาที่นี่วะถ้าเราฆ่าตัวตายแต่ถ้าตามหลักเนี่ยการฆ่าตัวตายจะทำให้เราติดอยู่ในวังวนนะครับแต่ถ้าเราฆ่าคนอื่นเนี่ยไอ้เหี้ยแก้ไขความผิดพลาดที่เคยทำไปแล้วเหรอครั้งที่แล้วเราเลือกอะไรวะครั้งที่แล้วเราฆ่าคนป่ะเราเลยรู้สึกผิดแต่เรากำลังเล่นกับซาตานกับนรกนะครับมันอาจจะต้องการวิญญาณของเราหรือเปล่าครับผมยิงเมียทิ้งมากเลยคนโหดคราวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณนะฮะไอ้เหี้ยนั่งอยู่นั่นครับตกลงแกเป็นใครกันแน่เนี่ยทำไมฉันถึงเห็นแกทุกที่เลยฉันก็คือแกแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องยังไงล่ะหมายความว่ายังไงอ่ะบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องมีคำอธิบายหรอกฆ่าเธอซะแล้วจงกลายมาเป็นฉันฮะฮะยิงเข้าไปที่ท้องเลยเหรอโอ้ชิตแล้วกูเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะพวกบาทหลวงก็บอกว่าคุณเนี่ยอยู่ในที่ที่คุณสมควรจะเป็นแล้วครับฆ่าเมียฆ่าเด็กกูกลายเป็นซาตานเลย
สุดจึ้งจงสวดภาวนาให้ข้าเราได้ฉากจบมีคำมีกลายเป็นซาตานไม่เคยมีไม่เคยมีเกมไหนที่ผมกลายเป็นซาตานนะครับยกเว้นเกมนี้แหละคนชั่วเจ๋งว่ะแปลว่าครั้งที่แล้วเราฆ่าตัวตายเราเลยต้องมาวนอยู่อย่างงี้รอบนี้จัดแบบชั่วที่สุดไปเลยครับยิงทะลุท้องปุ้งแต่ว่าอยากจะมองในอีกมุมนึงนะครับอยากจะบอกคนดูว่าครอบครัวเนี่ยเมื่อมีแล้วเนี่ยก็ควรจะเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันพูดคุยกันแล้วก็ควรจะมีครอบครัวเมื่อพร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมก็อย่ามีเรื่องการมีลูกการมีบุตรใดๆก็ตามเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันก่อนทั้งคู่ทั้งผัวเมียจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังแบบนี้นะครับอันนี้คือเหมือนผัวก็สักแต่จะมีเซ็กอะไม่คุยกับเมียก่อนว่าไม่อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยคิดดูดิขนาดลูกคนแรกตายมึงยังจะยัดเยียดให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคุยกันนะต้องคุยกันดูนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเกมก็คือเกมเรื่องจริงก็อย่าไปทำโอเคไหมอย่าทำแบบผมอย่าเป็นซาตานไม่ต้องชู2นิ้วขึ้นมาแบบนี้วันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้ประมาณนี้นะครับใครชอบเกมนี้กดไลค์คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าคิดยังไงกด Subscribe ด้วยถ้าใครยังไม่ติดตามนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ตอน 18:00 นที่สำคัญใครอยากสนับสนุนพี่นัทแล้วก็กดสมัครสมาชิกช่องได้เลยเดือนละ35บาทตกวันละบาทกว่าๆเท่านั้นคุ้มสุดๆเพราะว่าทุกเดือนจะมีเพลย์ลิสต์พิเศษสำหรับเมมเบอร์เท่านั้นให้คุณได้ดูเกมพิเศษยาวๆแบบจึ้งๆสิ้นเดือนมีจับรางวัลให้เมมเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นรางวัลกันได้ทุกเดือนเลยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มแล้วลองดูวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ